สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F Geek TH วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบิน Airbus A380 ให้ทุกคนฟังกันนะครับเครื่องบิน Airbus A380 เป็นเครื่องบินโดยสาร2ชั้นขนาดใหญ่ผลิตโดย Airbus จากยุโรปเครื่องบิน4เครื่องยนต์ลำนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง800คนเครื่องบินรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบเที่ยวบินแรกในวันที่27เมษายน2005และได้ส่งมอบให้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นสายการบินแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2007ครับA380 รู้จักกันมาเป็นเวลาหลายปีในขณะที่ Airbus มีแผนการผลิต Airbus A3XX โดยจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Airbus ได้เปิดตัวในงานในเมืองของตูลูสประเทศฝรั่งเศสในวันที่18มกราคมปี2005หมายเลขอนุกรมของผู้ผลิตคือ MSN001และรหัสทะเบียนคือ FWWOW ในวันที่15ตุลาคมปี2007 Airbus ได้ส่งมอบเครื่องบิน Airbus A380 ลำแรกให้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกในวันที่25ตุลาคมปี2007ในเส้นทางสิงคโปร์ซิดนีย์ครับAirbus ประกาศยุติการผลิตเครื่องบิน Airbus A380 อย่างเป็นทางการหลังจากสิ้นสุดการผลิตให้กับสายการบินเอมิเรตส์เนื่องจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าและความต้องการโดยสารเริ่มมีการกระจายตัว Airbus A380 ลำสุดท้ายถูกส่งมอบให้กับเอมิเรตส์ในเดือนธันวาคมปี2021ครับมีคำสั่งซื้อทั้งหมด251รายการโดยลูกค้าทั้งหมด14รายสำหรับรุ่นผู้โดยสารของ Airbus A380-800 ซึ่งทั้งหมดได้รับการส่งมอบณเดือนธันวาคมปี2021เดิมมีคำสั่งซื้อ27สำหรับเครื่องบิน Airbus A380 แบบเครื่องบินขนส่งสินค้าแต่เมื่อโปรแกรมนี้ถูกระงับเนื่องจากว่าเกิดความล่าช้าในการผลิตคำสั่งซื้อ Airbus A380 แบบขนส่งสินค้าจำนวน20ลำถูกยกเลิกและอีก7ลำที่เหลือถูกแปลงไปเป็น Airbus A380-800 ครับสายการบินที่ใช้เครื่องบิน Airbus A380 ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ Singapore Airlines มีทั้งหมด17ลำเริ่มใช้ในวันที่25ตุลาคมปี2007Emirates มีทั้งหมด120ลำเริ่มใช้ในวันที่1สิงหาคมปี2008 Emirates เป็นสายการบินที่ใช้ Airbus A380 เยอะที่สุดครับ Qantas มีทั้งหมด12ลำเริ่มใช้ในวันที่20ตุลาคม2008 Korean Air มีทั้งหมด10ลำเริ่มใช้ในวันที่17มิถุนายนปี2011สายการบิน Korean Air จะปลดประจำการ Airbus A380 ทุกลำภายในปี2026 China Southern Airlines มีทั้งหมด3ลำเริ่มใช้ในวันที่17ตุลาคมปี2011สายการบิน China Southern Airlines จะปลดประจำการ Airbus A380 ทุกลำภายในปี2022 Malaysia Airlines มีทั้งหมด10ลำเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคม2012สายการบิน Malaysia Airlinesจะปลดประจำการ Airbus A380 ทุกลำ British Airways มีทั้งหมด12ลำเริ่มใช้ในวันที่2สิงหาคมปี2013 Asiana Airlines มีทั้งหมด6ลำเริ่มใช้ในวันที่13มิถุนายน2014หลังจากการควบรวมกิจการกับ Korean Air Airbus A380 จะถูกปลดประจำการภายในปี2026 Qatar Airways มีทั้งหมด10ลำเริ่มใช้ในวันที่10ตุลาคม2014สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์จะปลดประจำการ Airbus A380 เร็วๆนี้และสุดท้าย All Nippon Airways มีทั้งหมด3ลำเริ่มใช้ในวันที่24พฤษภาคมปี2019ต่อมานะครับเป็นสายการบินที่เคยใช้ Airbus A380 มาก่อนและณปัจจุบันนี้ได้เลิกใช้ Airbus A380 แล้วนะครับ Air France มีทั้งหมด10ลำ
ใช้ตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2020ลุฟทันซ่ามีทั้งหมด14ลำใช้ตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2020 Etihad Airways มีทั้งหมด10ลำใช้มาตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2020แต่ในอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับ Etihad Airways ก็อาจจะกลับมาใช้ A380 มาให้บริการอีกครั้ง Highfly Malta มีทั้งหมด1ลำใช้ตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020และสุดท้ายการบินไทยมีทั้งหมด6ลำใช้ตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2021ต่อมานะครับเป็นข้อมูลจำเพาะของ Airbus A380 เครื่องบิน Airbus A380 ใช้จำนวนนักบิน2นายความจุผู้โดยสารทั่วไป575ที่นั่งความจุผู้โดยสารสูงสุด835ที่นั่งความยาว 72.72 เมตรความกว้างปีก 79.75 เมตรความกว้างลำตัว 7.14 เมตรความสูง 24.09 เมตรเครื่องยนต์4เครื่องยนต์มี2แบบนั่นก็คือ Rolls-Royce Trent 900และ Engine Alliance GP 7000ความเร็วทั่วไป903กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด945กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการลงจอด236กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน 15,700 กิโลเมตรระยะทางในการบินขึ้น 3,000 เมตรเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดที่ใช้เครื่องบิน Airbus A380 นั่นก็คือเส้นทางจากท่าอากาศยานปารีสชาร์ล เดอโกไปยังท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรให้บริการโดยสายการบิน Air France ซึ่งมีระยะทางเพียง344กิโลเมตรส่วนเส้นทางที่มีระยะทางยาวที่สุดได้แก่สายการบินควอนตัสซึ่งทำการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดรีสเดนประเทศเยอรมนีซึ่งมีระยะทางถึง 16,105 กิโลเมตรคู่แข่งของ Airbus A380 นั่นก็คือเครื่องบินลำนี้ครับเครื่องบิน Boeing 747-8ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นล่าสุดของเครื่องบิน Boeing 747ผลิตโดยฝ่ายผลิตเครื่องบินพาณิชย์ Boeing เครื่องบินลำนี้ใช้เทคโนโลยีจาก Boeing 787ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งหมดนี้คือเครื่องบิน Airbus A380 ที่ผมมาเล่าในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ผมนำเอาไปปรับปรุงในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วช่วยกดติดตามช่อง F-TH Shorts สำหรับคลิปสั้นๆของผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ